ในวันนี้นะครับท่านผู้ชมผมจะเอาน้ำพริกแกงพะแนงตากระหนกวันนะครับมาประกอบกับเมนูที่มีชื่อว่าลูกชิ้นลัดดี้ผัดพะแนงแห้งนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะเอาแป้งทอดกรอบสำเร็จรูปนะครับแล้วก็น้ำเย็นมาผสมให้เข้ากันก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาลูกชิ้นปลานะครับมาจุ่มกับแป้งที่เราเพิ่งผสมเสร็จไว้นะครับแล้วนำมาคลุกเกล็ดขนมปังต่อนะครับตอนนี้ครับเราก็ได้ลูกชิ้นลักบี้ที่ชุบเกล็ดขนมปังเรียบร้อยนะครับแล้วหลังจากนั้นเกลือจะใส่ลงไปในน้ำมันพืชที่อุ่นจนร้อนแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้ลูกชิ้นปลาทอดกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะทำการผัดพะแนงนะครับโดยเริ่มจากการที่เราใส่น้ำมันพืชลงไปก่อนนะครับตามด้วยส่วนประกอบสำคัญของเรานะครับนั่นก็คือน้ำพริกแกงพะแนงตากระหนกหวานซองนี้นี่เองน้ำพริกหอมมากครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลาลงไปนะครับจากนั้นเราจะค่อยๆใส่กะทิลงไปนะครับท่านผู้ชมปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับใส่ลงไปและเพิ่มความเข้มข้นของพะแนงจานนี้ของเรานะครับผมเปียก็จะใส่นมลงไปนะครับเสร็จแล้วนะครับพะแนงของเราตอนนี้เปียก็จะเอาน้ำพะแนงที่เสร็จแล้วเนี่ยใส่ลงไปในจานนะครับก่อนจะรับประทานนะครับท่านผู้ชมเปียจะแต่งหน้าด้วยใบมะกรูดซอยแล้วก็พริกชี้ฟ้าซอยนะครับไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมว่าน้ำพริกแกงซองเล็กซองนี้จะให้กลิ่นสีและรสเหมือนกับน้ำพริกแกงพะแนงที่เพิ่งโขลกมาสดๆใหม่ๆเลยครับอย่าลืมนะครับอร่อยเข้มเต็มเครื่องเทศต้องผลิตภัณฑ์ตากระหนกวันครับ